ำหรับใครที่หิวก่อนเข้านอนวันนี้เสือร้องหิวขอเสนอเมนูเพื่อสุขภาพสลัดไก่ส่วนประกอบมีดังนี้1ไก่อย่าเสือใช้หมูเพราะมึงจะได้หมูทอดแทน2ชีส3แป้งทอด4เครื่องปรุงอื่นๆหมดแล้วอ้าวแล้วผักอ่ะผักหมดไปถามที่ตลาดมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสลัดไก่ของเรามีแค่นี้แหละแล้วจะเรียกสลัดได้ไงอ้าวมึงเคยกินกะเพราวะไม่มีใบกะเพราสักใบมันยังเรียกกะเพราเลยเหมือนกันไปปุ้งตอนนี้เรามีนี่ครับปีกบนไก่นะครับซึ่งหมักไว้แล้วตะกี้และน้องไก่เริ่มจากนี่เลยครับเล็กๆก่อนพร้อมแล้วสลัดไก่ของเราชุบแป้งลงไปอย่างนี้ตัวยางอุ้ยซื้อมาทำไมเนี่ยประเด็นเอาหลุมลงไปไหมในระหว่างที่เขาทอดไก่กันอยู่ใกล้เสร็จแล้วส่วนสำคัญอีกอันนึงของเราก็คือกะหล่ำปีซอยหรือเรียกภาษาอังกฤษว่าชีสนั่นเองเรานำชีสเนี่ยตั้งไฟสำหรับเมนูนี้ข้อสำคัญรสชาตินะครับเข้มนำโรคไตตามเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็เพิ่มผงปรุงรสเข้าไปแต่ไม่ใช่ผงชูรสนะเราเป็นคนไทยขาดรสชาติเผ็ดไม่ได้บาบิก้าโรยกินได้ยังอ่ะกินได้ยังอ่ะกินได้ยังกินได้ยังเดี๋ยวสิกินเถอะกินเถอะโอเคมากินแบบนี้ตายสบายไป เพิ่มชีสหน่อยนี่ไก่ทอดกับซอสบาบิก้าเห็นไหมงอนว่าโอ้อร่อยว้าวแน่นอนบอกเลยทำให้อันนักอยากกินมากรู้ว่าตอนนี้ใกล้เวลานอนแล้วแต่ว่าถ้าหิวก็หาอะไรกินเถอะจะหิวอยู่ทำไมลงไปครัวดีกว่าครับหนึ่งนะหนึ่งนะ